วัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่อาเซียนเราอัพกับไทยพระบิก้าพอดแคสต์ค่ะอยู่กับดิฉันอเทตยาศิลปะเจริญนะคะสำหรับวันนี้จะพาคุณผู้ฟังค่ะไปติดตามในช่วงสัมภาษณ์ในช่วงที่2นะคะพลาดไม่ได้เพราะว่าเราจะไปคุยเรื่องของโอกาสทองธุรกิจเกิดใหม่ในอาเซียนนะคะไปดูกันว่าในช่วงโควิดหรือว่าในช่วงสถานการณ์จากนี้ธุรกิจอะไรที่เกิดใหม่บ้างแล้วก็เป็นดาวเด่นที่จะสามารถดึงนักลงทุนจากไทยเข้าไปลงทุนได้ในประเทศอาเซียนของเราวันนี้คงจะเน้นประเทศกัมพูชาแล้วก็มีแนวโน้มของประเทศอื่นๆมาด้วยนะคะจากท่านอดุลโชตินิสากรค่ะท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญตลาดการค้าในภูมิภาคอาเซียนนะคะและท่านจะมาเปิดตัวเลขส่งออก2เดือนแรกของไทยกับ CLMV ในช่วงที่ผ่านมาด้วยนะคะแต่ว่าช่วงแรกนี้เดี๋ยวไปดูข่าวสารกันก่อนค่ะเรื่องของสถานการณ์ในพม่านะคะรัฐบาลสหรัฐขึ้นบัญชีดำบริษัทด้านอัญมณีค่ะซึ่งอยู่ในเครือของกระทรวงเหมืองแร่แห่งพม่านะคะสำนักข่าวต่างประเทศบอกว่าเมื่อวันที่8เมษายนในกระทรวงการคลังของสหรัฐออกแถลงการนะคะขึ้นบัญชีดำบริษัทเมียนมาเจมส์เอ็นเตอร์ไพรส์นะคะซึ่งอยู่ในเครือของกระทรวงเหมืองแร่แห่งเมียนมาปัจจุบันบริษัทนี้เป็นหนึ่งในผู้ประกอบการส่งออกอัญมณีแล้วก็หินสีมีค่าหลายชนิดนะคะรวมถึงหยกที่เมียนมาเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ที่สุดของโลกโดยครองสัดส่วนในตลาดมากถึง 70% นะคะซึ่งรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐบอกว่าก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่รัฐบาลวอชิงตันส่งสัญญาณชัดเจนไปยังรัฐบาลทหารพม่าว่ายังคงต้องเผชิญกับแรงกดดันอย่างต่อเนื่องจากสหรัฐที่จะเดินหน้าทุกอย่างที่เป็นท่อน้ำเลี้ยงจนกว่ากองทัพในกรุงเนปิดอจะยุติการใช้ความรุนแรงกับพลเรือนคืนอำนาจให้แก่ประชาชนแล้วก็ปล่อยตัวผู้ที่ถูกจับกุมนับตั้งแต่วันรัฐประหาร1กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะอันนี้เป็นสถานการณ์ในมุมของธุรกิจแล้วก็มุมของภาคเศรษฐกิจการค้าในประเทศพม่านะคะที่มีผลจากด้านการเมืองอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่1กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะมาดูที่ประเทศเวียดนามนะคะอัปเดตเรื่องของนายกรัฐมนตรีก่อนนะคะนายเหวียนซวนฟุกค่ะอดีตนายกรัฐมนตรีนะคะที่ได้ฉายาว่าเป็นนายกพิชิตโควิดขึ้นเป็นประธานาธิบดีเวียดนามคนล่าสุดนะคะท่านก็อายุ66ปีค่ะได้สาบานตนรับตำแหน่งประธานาธิบดีเวียดนามอย่างเป็นทางการแล้วที่กรุงฮานอยเมื่อวันที่5เมษายนที่ผ่านมาหลังจากได้รับคะแนนโหวตสูงสุดจากสมาชิกสภาแห่งชาติที่มีอยู่เกือบ500คนในการลงคะแนนลับในวันเดียวกันนะคะโดยนายฟุกเนี่ยเป็นผู้เดียวที่ได้รับการเสนอชื่อในการดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีค่ะนอกจากนี้เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมานะคะนายเหวียนฟูจองนะคะได้รับการเลือกตั้งให้เป็นเลขาธิการพรรคอีกครั้งหนึ่งโดยก่อนหน้านี้นายจองเนี่ยได้เป็นประธานาธิบดีตั้งแต่ปี2018หลังจากที่ประธานาธิบดีคนก่อนเสียชีวิตอย่างกระทันหันนะคะส่วนตำแหน่งนายกรัฐมนตรีก็เป็นของนายฟาร์มมินจิงนะคะวัย62ปีเป็นอดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงความมั่นคงหลังจากได้รับการโหวตมากถึง 96.25% จากสภาแห่งชาติเมื่อวันที่5เมษายนนะคะระบบการปกครองของเวียดนามก็ขับเคลื่อนโดยพรรคคอมมิวนิสต์แล้วก็นำโดยเลขาธิการพรรคทั่วไปประธานาธิบดีแล้วก็นายกรัฐมนตรีแล้วก็มีคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองเป็นผู้ตัดสินใจในเรื่องสำคัญสำคัญนายฟุกเนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีตลอดระยะเวลา5ปีที่ผ่านมาแล้วก็เป็นผู้อยู่เบื้องหลังการรับมือโควิด-19 ที่ประสบความสำเร็จอย่างมากของเวียดนามด้วยนะคะหลังจากที่นายฟุกได้รับการแต่งตั้งเนี่ยก็ได้บอกกับประชาชนว่ารู้สึกโชคดีแล้วก็เป็นเกียรติอย่างมากที่ได้รับตำแหน่งนี้การดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีส่งผลให้นายฟุกเป็นผู้ที่มีอำนาจมากที่สุดเป็นอันดับ2รองจากนายตงค่ะแล้วก่อนหน้านี้สภาแห่งชาติได้บอกว่านี่เป็นครั้งแรกที่นายกรัฐมนตรีถูกเสนอชื่อในตำแหน่งประธานาธิบดีด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นสถานการณ์ในประเทศเวียดนามยังมีอีกเรื่องนึงค่ะเรื่องของที่ดินนะคะตอนนี้เห็นบอกว่ารัฐบาลเวียดนามเนี่ยเขากำลังหาทางคุมราคาที่ดินในเวียดนามอยู่ที่พุ่งสูงขึ้นทั่วประเทศจากที่ก่อนหน้านี้ก็สูงอยู่แล้วนะคะเพราะว่าพื้นที่เนี่ยเขาน้อยในประเทศเวียดนามตอนนี้รัฐบาลของเวียดนามเนี่ยกำลังหาทางที่จะควบคุมราคาที่ดินในหลายๆท้องถิ่นที่เพิ่มสูงขึ้นซึ่งมีการระบุว่ามีสาเหตุมาจากนักเก็งกำไรปล่อยข่าวลือเกี่ยวกับแผนการพัฒนาแล้วก็ราคาที่ดินที่เพิ่มสูงขึ้นมีผลต่อต้นทุนของโครงการสาธารณะ
ะทำให้รัฐบาลนั้นมีความกังวลนะคะกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งการให้กรมที่ดินดำเนินการตรวจสอบขั้นตอนการจัดการที่ดินรวมถึงการส่งมอบและให้เช่าที่ดินใน26ท้องที่ของเวียดนามที่พบว่ามีการกระทำผิดประพฤติมิชอบนะคะกระทรวงการก่อสร้างเขาก็ได้เรียกร้องให้หน่วยงานในพื้นที่ที่เผยแพร่ข้อมูลภูมิหลังแล้วก็ความคืบหน้าของโครงการที่อยู่อาศัยตลอดจนโครงการโครงสร้างพื้นฐานเพื่อป้องกันไม่ให้ข่าวลือขยายวงกว้างออกไปนะคะในช่วง2เดือนแรกของปีนี้ค่ะเขาบอกว่าราคาในบางพื้นที่ในเวียดนามเนี่ยเพิ่มขึ้น 10% ค่ะแล้วก็มีสัญญาณของการเก็งกำไรในหลายพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นฮานอยหรือว่าฮาลองแล้วก็จังหวัดบักนินด้วยสมาคมในหน้าอสังหาริมทรัพย์เวียดนามเนี่ยเขาบอกว่านักเก็งกำไรเนี่ยปล่อยข่าวลือคุณผู้ฟังเขาเป็นข่าวลือที่ไม่มีมูลเกี่ยวกับแผนการพัฒนาของรัฐบาลในพื้นที่เหล่านี้แล้วก็ยังสร้างเอกสารเท็จเพื่อสนับสนุนการอ้างสิทธิ์ของพวกเขานอกจากนี้ยังมีการลักลอบขายผืนป่าแล้วก็ที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมด้วยนะคะยังมีผู้เชี่ยวชาญด้านอสังหาเนี่ยในเวียดนามเขาบอกว่ามันมีปัจจัยอื่นๆอีกหลายประการที่เป็นสาเหตุของการเพิ่มขึ้นของราคารวมถึงการขาดแคลนที่ดินเนื่องจากความล่าช้าในการออกใบอนุญาตอัตราดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารที่ลดลงจากการระบาดของโควิด-19 ด้วยก็ทำให้นักลงทุนเนี่ยมองหาสินทรัพย์ประเภทอื่นๆเพื่อนำเงินไปลงทุนรวมถึงอสังหาริมทรัพย์ด้วยก็เลยเป็นที่มาของราคาที่ดินในเวียดนามพุ่งสูงขึ้นทั่วประเทศนะคะซึ่งตอนนี้รัฐบาลกำลังหามาตรการที่จะป้องกันตรงนี้อยู่ค่ะมาปิดท้ายที่ประเทศกัมพูชานะคะกัมพูชาเขาวางแผนพัฒนาท่าเรืออเนกประสงค์แห่งใหม่ในเกาะกงนะคะรัฐบาลของกัมพูชาวางแผนที่จะปรับปรุงท่าเรือแดงทองเป็นท่าเรือเก่าแก่ที่ถูกทิ้งร้างในจังหวัดเกาะกงให้กลับมาเป็นท่าเรืออเนกประสงค์ขนาดกลางค่ะเขาใช้วงเงิน 1.5 ล้านดอลลาร์เพื่อกระตุ้นการค้าทางน้ำกับไทยจากการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่กรมโยธาธิการแล้วก็ขนส่งประจำจังหวัดสำหรับประเด็นข่าวนี้นะคะท่าเรือแห่งนี้ค่ะมีขนาดความยาว69เมตรกว้าง 6.5 เมตรจะเป็นท่าเรือคอนกรีตนะคะซึ่งก็ต้องใช้เวลาในการพัฒนาถึง2ปีค่ะทางด้านอธิบดีกรมโยธาธิการและการขนส่งประจำจังหวัดของเวียดนามเนี่ยนะคะเขาบอกว่าท่าเรือนี้เนี่ยจะเป็นท่าเรืออเนกประสงค์รองรับอุตสาหกรรมหลากหลายขนส่งค้าปลีกแล้วก็ท่องเที่ยวด้วยนะคะท่าเรือเก่าแก่แห่งนี้อยู่ในชุมชนสมัครมีชัยของอำเภอเขมระภูมินนะคะท่าเรือได้รับการปรับปรุงครั้งล่าสุดในปี2534ตอนนี้เนี่ยทรุดโทรมแล้วก็ส่วนใหญ่ไม่ได้ใช้งานนะคะทางด้านประธานสมาคมธุรกิจโลจิสติกของเวียดนามค่ะบอกว่าท่าเรือทางทะเลเนี่ยทำให้การขนส่งสินค้าค้าปลีกระหว่างกัมพูชาและไทยจะราบรื่นขึ้นแล้วก็เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวด้วยนะคะตอนนี้นะคะเขาก็อยากจะพัฒนาปรับปรุงให้มีความสะดวกปลอดภัยมากยิ่งขึ้นด้วยสินค้าที่จะไหลเข้าสู่เกาะกงเนี่ยก็จะผ่านพรมแดนจากจามเยียมซึ่งมีปริมาณการขนส่งสินค้าจากประเทศไทยเนี่ยเยอะมากค่าส่วนใหญ่นะคะก็จะมีปูนซีเมนต์เครื่องใช้แล้วก็อาหารนะคะในเดือนตุลาคมเนี่ยนะคะทางด้านของรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการของเวียดนามเนี่ยก็บอกว่าท่าเรือในกัมพูชาเนี่ยมีการแบ่งออกเป็น4ประเภทก็คือเป็นท่าเรือการค้าท่าเรืออุตสาหกรรมท่าเรือการท่องเที่ยวแล้วก็ท่าเรือขนส่งน้ำมันนะคะอันนี้เป็นท่าเรือที่เขากำลังจะมีการพัฒนาให้เกิดขึ้นมาใหม่มีชีวิตชีวามากขึ้นแล้วก็ให้บริการได้มากขึ้นด้วยนะคะในจังหวัดเกาะกงหลังจากที่ถูกทิ้งร้างมานานนะคะมีตัวเลขค่ะของกระทรวงพาณิชย์ของไทยบอกว่าปริมาณการค้าระหว่างกัมพูชาและไทยเนี่ยสูงขึ้น 7.236 พันล้านดอลลาร์ในปีที่แล้วนะคะอาจจะลดลงเล็กน้อยจากปี2019กัมพูชาส่งออกสินค้าไปไทย 1.148 พันล้านดอลลาร์ในปี63นะคะเมื่อเทียบกันแล้วลดลงจากปีที่ผ่านมาเล็กน้อยนะคะแต่ว่ามูลค่าการนำเข้าเนี่ยอยู่ที่ 6.089 พันล้านดอลลาร์นะคะลดลง 14.80% เมื่อเทียบเป็นรายปีนะคะอันนี้เป็นตัวเลขการค้าค่ะที่ถ้ามีท่าเรืออเนกประสงค์แห่งใหม่ขึ้นมาที่อยู่ในเกาะกงนี้ที่จะฟื้นคืนขึ้นมาเนี่ยก็คิดว่าการค้าการขายกับไทยเนี่ยจะเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนนะคะจากท่าเรือมาดูสนามบินบ้างโอ้โหตอนนี้กัมพูชานี่เติบโตอย่างต่อเนื่องนะคะกัมพูชาเนี่ยเขาจะมีการศึกษาความเป็นไปได้ของการสร้างสนามบินภายในประเทศแห่งใหม่มูลค่าประมาณ60ล้านดอลลาร์ในจังหวัดมณฑลคีรีนะคะได้ข้อสรุปแล้วค่ะอันนี้เป็นข้อมูลจากสำนักงานเลขาธิการการบินพลเรือนแห่งชาติของทางกัมพูชานะคะคือรายงานนี้เนี่ยถูกนำเสนอในการประชุมที่จัดขึ้นเมื่อวันที่30มีนาคมที่ผ่านมาโดยรัฐมนตรีที่กำกับดูแลสำนักงานเลขาธิการการบินพลเรือนแห่งชาติของกัมพูชาค่ะข้อแนะนำ2เรื่องหลักก็คือเขาจะต้องศึกษา
ครอบคลุมกิจการการท่องเที่ยวและการพัฒนาเศรษฐกิจให้มากขึ้นตามนโยบายของกระทรวงการท่องเที่ยวแล้วก็การศึกษาจะคำนึงถึงแผนยุทธศาสตร์เพื่อดึงดูดสายการบินไปยังพื้นที่นั้นมากขึ้นด้วยตัวอย่างเช่นบริษัทเนี่ยควรจะมีการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่สร้างสรรค์มากขึ้นหรือมีโครงการลงทุนอื่นๆด้วยนะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่เขาจะนำมาพิจารณาในการก่อสร้างสนามบินแห่งใหม่ในมณฑลคีรีประเทศกัมพูชาค่ะมูลค่าทั้งหมด60 ล้านดอลลาร์นะคะเดี๋ยวมาติดตามความคืบหน้าเรื่องนี้กันนะคะกัมพูชามาแรงค่ะสิ่งที่เราจะคุยกับแหล่งข่าวในวันนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะมีธุรกิจเกิดใหม่หลายๆธุรกิจขึ้นในประเทศเพื่อนบ้านเราวันนี้อาจจะต้องไปโฟกัสที่กัมพูชาเพราะว่าเกิดขึ้นใหม่เยอะมากพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไปเยอะมากกำลังซื้อสูงขึ้นมากจากประชากรที่เพิ่มมากขึ้นแล้วก็การเข้าถึงโซเชียลมีเดียนะคะเราจะไปขอข้อมูลในเรื่องนี้ค่ะกับคุณอดุลโชตินิสากรนะคะท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญตลาดการค้าในภูมิภาคอาเซียนแล้วก็เป็นอดีตอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ด้วยค่ะเราไปคุยกับคุณอดุลกันเลยนะคะท่านอดุลสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะวันนี้คงจะขอข้อมูลท่านอดุลนะคะให้ได้พูดถึงโอกาสทองธุรกิจเกิดใหม่ในอาเซียนค่ะเราคงจะไปเน้นในกลุ่มประเทศ CLMV กันนะคะว่าประเทศต่างๆเหล่านี้นะคะโอกาสของธุรกิจดาวรุ่งที่จะเป็นธุรกิจใหม่ที่เกิดในอาเซียนหรือว่าธุรกิจที่ได้รับความสนใจจากนี้จะมีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวขออนุญาตขอตัวเลขท่านอดุลก่อนค่ะว่าเรื่องของการค้าการขายระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้านของเราณตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะครับก็ก่อนอื่นต้องขอเรียนอีกนะครับว่าแต่ไหนแต่ไรมาเนี่ยนะครับในอดีตเนี่ยเรามักจะสนใจตลาดที่อยู่ไกลบ้านเราไปมองสหรัฐอเมริกาสหภาพยุโรปญี่ปุ่นแต่ว่าหลังๆมานี้นะครับก็ปรากฏว่าการค้าระหว่างประเทศไทยกับประเทศต่างๆเนี่ยปรากฏว่าตลาดหลักของเราปัจจุบันกลายเป็นอาเซียนไปแล้วเพราะว่าอาเซียนเนี่ยเป็นประเทศกลุ่มประเทศที่อยู่ติดกับประเทศไทยแต่ว่าอย่างยิ่งในกลุ่ม CLMV เนี่ยก็จะเห็นว่ากัมพูชาลาวเมียนมาเนี่ยเป็นประเทศที่มีชายแดนติดกับเรานะครับส่วนเวียดนามแม้ว่าจะไม่มีชายแดนติดกับประเทศไทยแต่เราก็สามารถขนส่งสินค้าเนี่ยผ่านประเทศเพื่อนบ้านไม่ว่าจะเป็นลาวหรือกัมพูชาเนี่ยไปที่เวียดนามได้แล้วก็ยังสามารถส่งไปถึงเวียดนามแล้วก็ส่งต่อไปจีนทางตอนใต้ได้ด้วยนี่คือลักษณะทางภูมิศาสตร์ของเราส่วนประเทศทางใต้ก็เป็นมาเลเซียเนี่ยมาเลเซียก็ถือเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดในกลุ่มนี้นะครับเพราะฉะนั้นมาเลเซียก็มีชายแดนติดกับเราวันนี้ถ้าเกิดเราจะมาดูให้เห็นภาพนิดนึงนะครับพอดีผมมีตัวเลขการค้าชายแดนบวกผ่านแดนในช่วง2เดือนแรกของปีนี้เนี่ยนะครับปรากฏว่าโตถึง 18.6% ในขณะที่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 นะครับทีนี้ขออธิบายนิดหนึ่งว่าตัวเลขตัวนี้มาจากไหนนะครับตัวเลขการค้าชายแดนก็คือตัวเลขที่ประเทศไทยมีการนำเข้าส่งออกกับประเทศที่มีชายแดนติดกับเรา4ประเทศก็คือมาเลเซียกัมพูชาลาวแล้วก็เมียนมาแล้วก็ไปบวกกับตัวเลขการค้าผ่านแดนผ่านแดนก็คือเราผ่านประเทศที่มีชายแดนติดกับเราเนี่ยไปสู่จุดหมายปลายทางประเทศที่ไม่มีชายแดนติดกับเราซึ่งจะมีอยู่3เส้นทางนั่นก็คือ เราเก็บตัวเลขการค้าผ่านแดนไปที่จีนการค้าผ่านแดนไปที่เวียดนามแล้วก็การค้าผ่านแดนไปที่สิงคโปร์เพราะฉะนั้นเราก็รวมตัวเลขชายแดนที่ติดกับเราแล้วก็ที่เราส่งผ่านไปประเทศทั้ง3จุดหมายปลายทางนั้นนะครับก็ปรากฏว่า2เดือนแรกของปีนี้เนี่ยอย่างที่เรียนแล้วนะครับว่าโต 18.6% มูลค่าการค้าซึ่งก็รวมทั้งนำเข้าและส่งออกเนี่ยอยู่ที่ 242,641 ล้านบาทซึ่งถ้าเรามาแยกดูนะครับชายแดนบวกผ่านแดนเนี่ยประเทศไทยส่งออกไป 141,092 ล้านบาทเฉพาะส่งออกเนี่ยโตเกือบ 20% นะครับนั่นคือ 19.64% ในขณะที่เรานำเข้าประมาณ 111,549 ล้านบาทนำเข้าก็โตประมาณ 17.18% ก็ถือว่าค่อนข้างสมดุล นะครับทำให้ประเทศไทยเนี่ยได้เปรียบดุลการค้าเกือบ 40,000 ล้านบาทนะครับ แล้วก็ถ้าเรามาดูเนี่ยก็จะพบว่าจริงๆถ้าเป็นการค้าชายแดนเนี่ยหลักๆ ก็จะเป็นมาเลเซียนะครับเพราะว่าเราแบ่งเป็นการค้าชายแดนเนี่ยประมาณ 140,000 กว่าล้านบาทอันนี้โตประมาณ 4% นะครับแล้วก็เป็นมาเลเซียไปประมาณ 90,000
1,959 ล้านบาทของมาเลเซียก็โต 13% นะครับลาวนี่ก็ 91,576 ล้านบาทนะครับเพราะฉะนั้นของลาวนี่โตถึง 52% เห็นว่าการเจริญเติบโตในช่วง2เดือนแรกของปีนี้ก็พอจะทำให้เราเห็นภาพว่าในที่สุดแล้วไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามเนี่ยประเทศเพื่อนบ้านประเทศที่มีชายแดนติดกับเราหรืออยู่ใกล้เราเนี่ยก็เป็นตลาดที่ทำให้เรายังมีลมหายใจอยู่นะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือภาพที่อยากจะให้เห็นว่าในเซลเอ็มบีแล้วก็ประเทศเพื่อนบ้านมาเลเซียอะไรเงี้ยก็เป็นประเทศที่มีความสำคัญในเรื่องของการค้าระหว่างประเทศของเราครับในส่วนของภาคธุรกิจต่างๆล่ะคะท่านดดุลคะในส่วนของโอกาสทางธุรกิจที่จะเกิดขึ้นอาชีพใหม่ๆแล้วก็อาจจะเป็นโอกาสของสินค้าไทยที่จะเข้าไปอย่างประเทศกัมพูชาเนี่ยทราบมาว่าโหตอนนี้ GDP ค่อนข้างที่ตัวเลขก็สวยขึ้นนะคะแล้วก็กำลังซื้อเนี่ยเยอะเพิ่มมากขึ้นนะคะในกัมพูชามีอะไรที่น่าสนใจที่จะเป็นโอกาสแล้วก็เป็นธุรกิจที่เกิดใหม่บ้างคะครับสำหรับกัมพูชาเนี่ยนะครับต้องเรียนนะครับว่าประเทศแต่ประชากรอาจจะไม่ได้เยอะมากแต่ก็พอประมาณนั่นก็คือตัวเลขล่าสุดในปีที่แล้วเนี่ยนะครับปี2020เนี่ยเขามีประชากรอยู่ที่ 16.6 ล้านคนแล้วก็ในช่วงถ้าย้อนกลับไปถอยไป5ปีเนี่ยปรากฏว่าอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของกัมพูชาโดยเฉลี่ยเนี่ยประมาณ 7% ต่อปีมาตลอดนะครับซึ่งตัวเลขระดับนี้เราไม่มีมานานแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วง5ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ถือว่ากัมพูชาก็มีการเจริญเติบโตที่สูงมาอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็รายได้เฉลี่ยต่อประชากรของเขาก็เกือบ 1,500 เหรียญสหรัฐต่อคนต่อปีแล้วก็ค่ากลางนะครับหรือค่ามัธยฐานของอายุของคนกัมพูชาก็ต่ำนะครับอยู่ที่ประมาณ 25.3 ปีเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยคนที่ประเทศที่มีประชากรที่มีอายุเฉลี่ยต่ำเนี่ยน่าจะได้เปรียบในเรื่องของเขาจะมีกำลังแรงงานเยอะแล้วก็จะมีคนอยู่ในวัยทำงานเยอะการที่มีคนอยู่ในวัยทำงานเยอะเนี่ยนั่นก็แปลว่าคนมีรายได้ที่มาจับจ่ายใช้สอยดังนั้นที่อยากจะพูดก็คือว่าในประเทศรอบบ้านเราเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่ามียกเว้นเวียดนามกับมาเลเซียเนี่ยนะครับถ้าเราไปดูอย่างกัมพูชาลาวเมียนมาเนี่ยประเทศต่างๆเหล่านี้เริ่มมีอุตสาหกรรมแต่ว่าอุตสาหกรรมของเขาจะจำกัดอยู่แค่การ์เมนต์นะครับเสื้อผ้าโรงงานทำเสื้อผ้าสำเร็จรูปแล้วก็จะเป็นโรงงานทำรองเท้าหลักๆจะเป็นประเภทเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยสินค้าอื่นจำเป็นต้องพึ่งพิงประเทศไทยหมดเลยเพราะนั้นตัวเลขที่ผมนำเสนอไปเมื่อสักครู่เนี่ยก็จะเห็นนะครับว่าประเทศที่มีชายแดนติดกับเราหรืออยู่ใกล้กับเราเนี่ยพอเกิดโควิดขึ้นมาเนี่ยปรากฏว่ามูลค่าการค้ากลับเพิ่มขึ้นแบบเป็นเลข2หลักหมดเลยเพราะว่าเขาจำเป็นต้องพึ่งพิงสินค้าจากเราหรือว่าสินค้าอุปโภคบริโภคอย่างถ้าเราย้อนกลับมากัมพูชาเนี่ยนะครับก็ในช่วงโควิดเนี่ยสินค้าที่จะถือว่าเป็นดาวรุ่งเลยของในตลาดกัมพูชาก็จะเป็นประเภทสินค้าเกี่ยวกับสุขภาพเช่นยารักษาโรคโดยเฉพาะที่น่าสนใจมากก็คือว่าพวกยาแผนโบราณของไทยนะครับอันนี้ได้รับความนิยมมากเช่นพวกยาเขียวยาสกัดมาจากกระชายขาวยาแก้ไข้แก้ไอเจ็บคอซึ่งถ้าอยากจะเห็นภาพก็คือสินค้าของโรงพยาบาลอภัยภูเบศรนี่แหละก็ถือว่าเป็นที่ยอมรับมากในตลาดกัมพูชานอกนั้นก็จะเป็นพวกสินค้าเกษตรนะครับพวกเมล็ดพันธุ์พืชพวกผักผลไม้และตอนนี้เนี่ยคนกัมพูชาเองก็เริ่มให้ความสำคัญกับพวกเกษตรอินทรีย์นะครับแล้วก็อีกธุรกิจหนึ่งก็คือพวกบริการขนส่งสินค้าแบบ delivery พวกแล้วก็ขนส่งอาหารขนส่งพัสดุพันรวมไปถึงธุรกิจการให้บริการทำความสะอาดสถานที่ต่างๆและที่สำคัญกว่านั้นก็คือว่าตอนนี้เรื่องการขายสินค้าออนไลน์ตอนนี้ก็ทั้งในกลุ่ม CLMB ตอนนี้ก็ถือว่ากำลังมาแรงมากนะตอนนี้คนกัมพูชาเองก็นิยมสินค้าไทยก็มีสินค้าไทยเยอะเลยนะครับที่ข้ามเข้าไปขายอยู่ในตลาดกัมพูชาไม่ว่าจะเป็นพวกอาหารทะเลแห้งกุ้งปลาหมึกปลาทะเลตากแห้งปลาสลิดนะครับแล้วก็ล่าสุดนะครับก่อนที่จะมาเข้ารายการนี้ก็ได้มีโอกาสพูดคุยกับท่านจิรนันท์วงมงคลนะท่านเป็นอดีตทูตพาณิชย์ชื่อดังของไทยซึ่งตอนนี้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ก็ยังจ้างให้ท่านจิรนันท์เนี่ยเป็นผู้แทนการค้าอยู่ที่เสียมเรียบก็ได้คุยกันท่านก็บอกว่า
เชื่อไหมตอนนี้คุยกับคนกัมพูชาเนี่ยคนกัมพูชาบอกว่าตอนนี้สิ่งที่คิดถึงมากก็คืออาหารไทยขนมไทยแล้วก็ผลไม้ไทยโดยเฉพาะอาหารขนมแล้วก็ผลไม้เขาคิดถึงตลาดอตก.มากต้องแปลว่าอยู่ในสังคมที่มีเงินเยอะแน่นอนนะเพราะว่าตลาดอตก.ใช่เพราะเป็นตลาดที่ขายของดีราคาสูงซึ่งคนกัมพูชากลุ่มเนี้ยก็คิดถึงอันนี้มากนะครับนี่ก็อย่างเป็นอันนี้เป็นตัวอย่างของตลาดที่กัมพูชานะครับอย่างที่ลาวเนี่ยลาวก็จะคล้ายๆกันนะครับลาวในช่วงโควิด-19 นี่ก็ยังมีความต้องการพวกสินค้าวัสดุก่อสร้างนะครับเพราะเพื่อเอาไปซ่อมแซมบ้านพวกของแต่งบ้านอุปกรณ์ทางการแพทย์หน้ากากอนามัยสินค้ากลุ่มสุขภาพกีฬาพวกนี้เป็นต้นนะครับสินค้าเกษตรก็จะเป็นพวกปุ๋ยเกษตรอินทรีย์พวกเครื่องจักรกลการเกษตรพวกปศุสัตว์ที่เป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เมล็ดพันธุ์พืชนะครับส่วนบริการเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของโลจิสติกข้ามแดนแล้วก็โลจิสติกในประเทศลาวเองแล้วก็มีเรื่องธุรกิจขายสินค้าออนไลน์ซึ่งก็รับสั่งสินค้าจากต่างประเทศแล้วก็เอาไปขายต่อในประเทศแล้วก็มีธุรกิจพวกส่งอาหารออนไลน์พวกบริการเดลิเวอรี่ต่างๆครับอันนี้ก็เป็นต้องบอกว่าในกลุ่มประเทศที่อยู่ติดกับเรา CRMB เนี่ยลักษณะความต้องการสินค้าก็จะคล้ายๆกันนะครับอย่างเวียดนามก็พวกสินค้าพวกบริโภคพวกสินค้าสุขภาพความงามพวกสปาโปรดักต์พวกสินค้าแม่และเด็กพวกชิ้นส่วนยานยนต์นะครับพวกนี้ก็แล้วก็พวกสินค้าเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงตอนนี้คนไปไหนไม่ได้ใช่ไหมครับอยู่บ้านเหงาต้องมีสัตว์เลี้ยงแล้วประเทศไทยก็เก่งเรื่องออกแบบสินค้าที่สำหรับแมวสำหรับสุนัขอะไรแบบนี้ก็ถือว่าพฤติกรรมคล้ายๆกันหมดครับในกลุ่มประเทศที่เป็นเพื่อนบ้านเรานี่ครับค่ะถ้าโอกาสของสินค้าไทยที่จะไปได้ในช่วงนี้มันก็คงหนีไม่พ้นเรื่องออนไลน์ใช่ไหมคะท่านอดุลถ้าเกิดเป็นในกัมพูชากับทางสปป.ลาวเนี่ยสื่อโซเชียลมีเดียที่จะเจาะตลาดเขาถึงเขามากที่สุดเนี่ยจะใช้ในช่องทางไหนได้บ้างคะก็ขออธิบายนิดหนึ่งนะครับว่าเราดูประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยเราอย่าไปคิดว่าเขาล้าหลังนะครับเพราะว่าในเรื่องของเทคโนโลยีIT ต่างๆพวกนี้ต้องถือว่าเขาเติบโตแบบก้าวกระโดดเพราะว่า อย่าง CLMV เนี่ยเขาเป็นประเทศที่ต้องถือว่าเกิดใหม่หลังสงครามอินโดจีนเพราะฉะนั้นเนี่ยคนรุ่นใหม่จะมีเยอะเพราะว่ามีคนเสียชีวิตไปจากสงครามจากอะไรเยอะแล้วก็พอประเทศเริ่มฟื้นเนี่ยก็จะมีเด็กรุ่นใหม่เกิดขึ้นเยอะแล้วก็ที่สำคัญคือการพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐานในเรื่องของโทรศัพท์เรื่องอินเทอร์เน็ตต่างๆเนี่ยถือว่าไปได้เร็วมากเพราะไม่ต้องไปปักเสาเดินสายเหมือนอย่างบ้านเราในสมัยก่อนซึ่งเป็นถือว่าเป็นยุคแรกใช่ไหมครับตอนนี้เข้ามายุคที่เป็นไร้สายเมื่อไร้สายเนี่ยก็ยิงดาวเทียมนั้นสัญญาณอินเทอร์เน็ตต่างๆมันก็ไร้สายหมดมันก็เลยขยายตัวได้รวดเร็วมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของโทรศัพท์มือถือนะครับถ้าเราไปดูอย่างที่กัมพูชาเนี่ยก็ถือว่าอินเทอร์เน็ตเนี่ยตอนนี้มีบทบาทสำคัญมากนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการใช้เพื่อการติดต่อสื่อสารการรับส่งข้อมูลข่าวสารและก็รวมถึงเรื่องการค้าซึ่งถ้าไปดูตัวเลขในปีที่แล้วนะครับปี2020เนี่ยปรากฏว่าในกัมพูชาที่บอกว่ามีประชากรประมาณ 16.6 ล้านคนเนี่ยพอไปดูตัวเลขการลงทะเบียนใช้โทรศัพท์มือถือนะครับเห็นแล้วจะแปลกใจนะครับเพราะว่ามีประชากร 16.6 ล้านคนแต่ว่ามีคนไปลงทะเบียนใช้โทรศัพท์มือถือ 21.24 ล้านคนนะครับแปลว่าอะไรแปลว่าเกือบครึ่งหนึ่งของประชากรในกัมพูชาเนี่ยมีโทรศัพท์มือถือมากกว่า1เครื่องแต่แม้นั้นเนี่ยที่สำคัญก็คือว่าตอนนี้เนี่ยคนกัมพูชาเองเริ่มใช้โทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟนเพิ่มมากขึ้นซึ่งในช่วง5ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าคนกัมพูชาเนี่ยสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตแล้วก็โซเชียลมีเดียได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งในปัจจุบันนะครับเขาบอกว่าในกัมพูชาที่มีประชากร 16.6 ล้านคนเนี่ยมีคนที่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ต 9.7 ล้านคนนั่นก็คือเกินครึ่งก็คือ 58% แต่ที่น่าสนใจกว่านั้นก็คือว่าในคน 9.7 ล้านคนเนี่ยนะครับที่ใช้โทรศัพท์มือถือเนี่ยเป็นคนที่เขาเข้าถึงอินเทอร์เน็ตโดยผ่านโทรศัพท์มือถือ 100% ครับโอ้โหเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าทุกคนมีสมาร์ทโฟนที่เข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้หมดเพราะฉะนั้นเนี่ยการ
ใช้โทรศัพท์มือถือของเขาก็คือเข้าเพื่อสู่ระบบอินเทอร์เน็ตเข้าในเรื่องของโซเชียลมีเดียแล้วก็ถ้าถามว่าการใช้โซเชียลมีเดียเนี่ยเขาใช้โซเชียลมีเดียอะไรเยอะนะครับก็ต้องบอกว่าหลักๆแล้วเนี่ยในกัมพูชาก็จะใช้ Facebook เป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย Facebook. การใช้ Facebook เนี่ยก็จะทำให้เขาสามารถซื้อหาสินค้าได้ง่ายขึ้นเราก็ขายได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าในประเทศกัมพูชาเนี่ยนะครับ Facebook ถือเป็นช่องทางที่สำคัญที่สุดในเรื่องของธุรกิจออนไลน์เพราะว่าคนกัมพูชาส่วนใหญ่นะครับอาจจะแปลกกว่าประเทศไทยนั่นก็คือว่าถ้าเขาจะค้นหาสินค้าอะไรก็ตามเนี่ยเขาจะเลือกที่จะไปค้นหาใน Facebook มากกว่าที่จะไปค้นหาใน Google ซึ่งใน Facebook ตอนนี้ก็มีคนลงทะเบียนอยู่ทั้งหมดก็ 9.2 ล้านคนไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วก็การใช้ Facebook ของคนกัมพูชาเนี่ยนะครับเขาบอกว่าใช้ผ่านโทรศัพท์มือถือประมาณ 99.6% แล้วก็การโฆษณาผ่าน Facebook เนี่ยก็จะสามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้ถึง 6.9 ล้านคนหรือประมาณ 76% ของจำนวนผู้ลงทะเบียนใช้ Facebook นะครับอันนี้ก็ถือว่า Facebook ทรงอิทธิพลมากครับเพราะนั้นทุกคนก็จะมีการไลฟ์สดมีการไลฟ์สดเพื่อขายสินค้าต่างๆผ่าน Facebook ก็จะได้ผลมากทีเดียวค่ะถ้าเป็นธุรกิจไทยที่เราอยากจะขายสินค้าผ่านทาง Facebook ไปยังคนกัมพูชาเนี่ยค่ะเราจะเป็นในรูปแบบไหนสื่อสารกับเขาโดยตรงหรือว่าอาจจะมีตัวแทนเพราะว่าเรื่องภาษาด้วยนะคะท่านอดุลใช่ครับคือจริงๆจะเป็นอย่างนี้ครับถ้าเราไปมองเนี่ยอย่างสมมติเราคิดว่า Facebook เนี่ยคนเข้าถึงเยอะมากแล้วคนก็นิยมมากแล้วคนชอบเสิร์ชหาสินค้าผ่าน Facebook ก็แน่นอนว่าถ้าเราจะไปตลาดออนไลน์ในกัมพูชาเราก็ควรจะเลือก Facebook แต่ว่าถ้าเราตรงจากเมืองไทยไปเนี่ยเขาอาจจะฟังไม่รู้เรื่องใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าเราก็จะต้องไปกระจายสินค้าเราในกัมพูชาโดยถ้าผ่าน Facebook ก็จะต้องมีคนที่เป็นคนขายสินค้าให้เราเนี่ยเขาขายผ่านออนไลน์ในระบบ Facebook เป็นหลักส่วนในส่วนของประเทศไทยเนี่ยผมคิดว่าเราก็สามารถเป็นทับหลังสนับสนุนเพราะว่าสินค้าตัวหนึ่งอาจจะมี Facebook ขายอยู่ที่กัมพูชาแต่ว่าในฝั่งไทยเองเนี่ยผมคิดว่าเหมือนทับหลังที่คอยสนับสนุนโฆษณาต่างๆทั้งหลายเนี่ยก็ผ่าน Facebook ในประเทศไทยเขาก็จะเห็นแต่สิ่งที่ดีคือ Facebook เดี๋ยวนี้มันก็กดแปลได้ใช่แปลได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยแต่เราอาจจะแบบขายจากเราเป็น B2C ไปถึงกัมพูชาอาจจะมันอาจจะเป็นออเดอร์เล็กอาจจะส่งไม่พอส่งเล็กไปเนี่ยเราก็อาจจะโฆษณาแบ็กอัพไปแบบนี้แต่ว่าคนก็สามารถที่จะไปซื้อผ่าน Facebook เราอาจจะมีตัวแทนจำหน่ายของเราหรือใครก็ตามที่เอาสินค้าเราไปขายในกัมพูชาเนี่ยก็สามารถขายได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกวิธีหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าจะขายออนไลน์ในกัมพูชาเนี่ยผมคิดว่าเราสามารถที่จะใช้ Facebook น่าจะดีที่สุดครับค่ะแต่ถ้าเป็นเรื่องของเข้าการเข้าไปลงทุนในเรื่องของสินค้าและบริการในกัมพูชาอ้อมอ่านบทความของท่านอดุลเจอชิ้นหนึ่งก็คือเห็นบอกว่า Delivery อาหารในกัมพูชาเนี่ยเติบโตสูงมากถ้าเกิดเราจะเข้าไปในช่วงนี้เป็นโอกาสที่เหมาะไหมคะหรือว่าของเขาเนี่ยตลาดอิ่มตัวแล้วคะคือต้องเรียนอย่างนี้ว่ามันยังไม่อิ่มตัวนะครับเพราะว่าจริงๆตัวจริงๆมันเพิ่งเริ่มด้วยซ้ำเริ่มมาจากโควิด-19 แต่ปัญหาเราตอนนี้คือว่าถ้าเราจะไปลงทุนเนี่ยเราไม่รู้จะไปยังไงเพราะว่าตัวเราก็ไปไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงนี้เนี่ยถ้าจะลงทุนหรือจะลำอาจจะต้องคุยกันออนไลน์แล้วอาจจะค่อนข้างลำบากแต่ว่าถ้าถามถึงโอกาสของ Delivery โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็น Food Delivery เนี่ยถือว่ากำลังมีอนาคตมากนะครับเนื่องจากว่าโดยธรรมชาติของคนกัมพูชาเนี่ยส่วนใหญ่มักจะชอบออกไปรับประทานอาหารนอกบ้านกับครอบครัวถ้าเราไปอยู่กัมพูชาเนี่ยจะเข้าใจเลยนะครับเพราะว่าตามร้านอาหารก็จะแน่นไปหมดเพราะชอบคนกัมพูชาชอบไปทานอาหารนอกบ้านพาครอบครัวออกไปสังสรรค์ไปจัดงานเลี้ยงตามร้านอาหารซึ่งอันเนี้ยแต่ไหนแต่ไรมาเนี่ยเขาไม่ค่อยนิยมสั่งอาหารกลับไปทานที่บ้านแต่พอเกิดการระบาดของโควิด-19 เท่านั้นแหละคนส่วนใหญ่ก็เลยกลัวแล้วก็ไม่กล้าออกไปรับประทานอาหารตามร้านอาหารเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยทำให้ร้านอาหารต่างๆในกรุงพนมเปญเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นที่พนมเปญเนี่ยก็เลยต้องปรับกลยุทธ์ใหม่นะครับมาเป็นแบบออนไลน์แทนแล้วก็มีการขายอาหารเนี่ยผ่านทั้ง LINE ทั้ง Facebook แต่ว่าที่
ที่นิยมกันมากคือขายผ่านแอปพลิเคชันที่เป็นฟู้ดเดลิเวอรี่นะครับเพราะนั้นต้องบอกว่าเขามีหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นฟู้ดแพนด้าอีเกตนะครับหรือแม้กระทั่งที่น่าสนใจก็คือว่าในกัมพูชาเนี่ยเขาก็พัฒนาแอปพลิเคชันของเขาเองนะแล้วก็ดังๆหลายอันนะครับอย่างเช่น Meal Temple อันนี้ก็เป็นของนักพัฒนาแอปพลิเคชันของกัมพูชาหรือ Nam 24นะครับหรือ Move หรือ YPP Express เป็นต้นนะครับซึ่งก็ถือเป็นแอปพลิเคชันที่เป็นโลเคอลนะครับอย่างอันที่ดังที่สุดเนี่ยได้รับความนิยมมากที่สุดก็จะเป็นอย่างนาม24นะครับสะกด NSAM ค่ะ24ก็อันนี้จะถือเป็นแอปพลิเคชันที่รับความนิยมมากนะครับมากที่สุดเลยนะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยเขาบอกว่ามีร้านอาหารเข้าร่วมเป็นสมาชิกมากกว่า 2,000 ร้านนะครับทั้งในพนมเปญแล้วก็เสียมเรียบนี่เฉพาะ2เมืองนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เขาก็มีแผนที่จะขยายกิจการไปให้ครอบคลุมอีก3จังหวัดนะครับนั่นก็คือที่กำปอดที่กำปงจามแล้วก็พระตาบองกำปงจามนี่ก็ส่วนใหญ่เป็นมุสลิมนะครับก็อันนี้ก็มีแนวโน้มเติบโตขึ้นอย่างมากเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยทำให้แอปพลิเคชันตัวนี้ก็ถือเป็นอีกธุรกิจหนึ่งที่น่าสนใจซึ่งตอนนี้เนี่ยเราอาจจะเข้าไปไม่ได้นะครับแต่ว่าถ้าเรามีแอปพลิเคชันอะไรดีๆเนี่ยผมคิดว่าไปขยายเข้าไปตลาดอย่างกัมพูชานี่ก็น่าสนใจมากครับอาจจะเป็นรูปของแอปพลิเคชันให้บริการด้านขนส่งโดยเฉพาะหรือว่าถ้าเกิดเราเป็นร้านอาหารไทยแล้วเราพัฒนาแอปพลิเคชันพร้อมอาหารส่งไปคู่กับร้านเลยอันไหนจะเป็นช่องทางที่ดีคะท่านอดุลคือจริงๆเราสามารถไปได้ทั้งตัวแอปพลิเคชันแล้วก็ตัวร้านอาหารเพราะคิดว่าร้านอาหารไทยที่อยู่ในกัมพูชาเองเนี่ยพอโควิดทุกคนก็ปรับมาใช้ฟู้ดเดลิเวอรี่นะครับเพราะงั้นอย่างผมเห็นอย่างของโรบินฮูดเนี่ยที่ออกมาล่าสุดของเราที่ไปค้นหาบริษัทที่ร้านอาหารเล็กๆที่อาจจะคนมองข้ามอะไรเงี้ยก็ประสบความสำเร็จเพราะนั้นเนี่ยผมคิดว่าแอปพลิเคชันแบบนี้ก็น่าสนใจถ้าจะสนใจเข้าไปในตลาดอย่างกัมพูชาแบบนี้ครับเอาละค่ะวันนี้ต้องขอบพระคุณท่านอดุลนะคะแล้วก็ทราบมาว่าท่านอดุลเนี่ยไปอยู่มาเลเซียมาหลายปีเหมือนกันโอกาสน่าจะขอเจาะลึกในตลาดมาเลเซียโดยเฉพาะเลยนะคะว่าอะไรที่จะเป็นกิมมิกดึงดูดผู้บริโภคนะคะแล้วก็พฤติกรรมผู้บริโภคของคนมาเลเซียนั้นเป็นยังไงด้วยในโอกาสหน้านะคะท่านอดุลคะได้ครับยินดีเลยครับขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะท่านอดุลโชตินิสากรนะคะท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญตลาดการค้าในภูมิภาคอาเซียนแล้วก็เป็นอดีตอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ค่ะตัวเลข2เดือนแรกการค้าชายแดนแล้วก็ผ่านแดนของประเทศไทยกับเพื่อนบ้านของเราน่าสนใจนะคะโตเกือบ 20% ก็อยู่ที่ประมาณ 17% ก็ถือว่าโควิด-19 นั้นก็เป็นโอกาสที่จะทำให้เราได้ค้าขายกันมากขึ้นในหมู่เพื่อนบ้านอาเซียนของเรานะคะส่วนธุรกิจที่เกิดใหม่ในกลุ่มประเทศ CLMVวันนี้ท่านอดุลบอกว่าที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดก็คือกัมพูชาค่ะ GDP เขาโต 7% นะคะคนวัยทำงานเยอะมากขึ้นกำลังซื้อเยอะมากขึ้นนะคะสิ่งที่เขาคิดถึงธุรกิจของไทยก็คือเรื่องของยาสมุนไพรยาโบราณนะคะแบรนด์ที่เข้าไปทำตลาดแล้วก็มีชื่อเสียงในกลุ่มสมุนไพรในกัมพูชาอย่างมากตอนนี้คือของโรงพยาบาลอภัยภูเบศรนะคะแล้วตอนนี้พฤติกรรมผู้บริโภคของกัมพูชาต้องการอาหารแล้วก็ผักผลไม้ไทยอย่างมากแล้วก็เป็นระดับพรีเมียมด้วยนะคะซึ่งท่านอดุลบอกว่าโอกาสของสินค้าไทยที่จะเข้าไปเจาะตลาดในกัมพูชาไปทางออนไลน์ค่ะในช่วงนี้นะคะ Facebook คนกัมพูชาใช้เยอะที่สุดนะคะเกือบ10ล้านคนนะคะที่เขามี Facebook อยู่นะคะแล้วก็ส่วนใหญ่จะเสิร์ชหาสินค้าและบริการจาก Facebook นี่แหละค่ะแต่ท่านก็แนะนำว่ารูปแบบของการค้าขายทาง Facebook การขายออนไลน์เนี่ยนะคะก็คงจะต้องผ่านตัวแทนของคนกัมพูชาค่ะจากคนไทยไปผ่านตัวแทนคนกัมพูชาขจัดปัญหาอุปสรรคเรื่องของภาษานะคะส่วนเรื่องของธุรกิจและบริการในกัมพูชาตอนนี้ที่เกิดใหม่แล้วแบบโดดเด่นมากก็คือธุรกิจ Delivery โดยเฉพาะในกลุ่มอาหารนะคะตอนนี้แอปพลิเคชันของกัมพูชาที่เป็นแอปโลคอลเนี่ยเกิดขึ้นมากมายหลายแบรนด์เลยทีเดียวร้านอาหารก็เติบโตต่อเนื่องไปด้วยท่านอดุลบอกว่าถ้าประเทศไทยผู้ประกอบการไทยของเราจะไปเจาะตลาดในกลุ่มนี้นะคะก็ยังไม่อิ่มตัวค่ะยังสามารถเข้าไปได้อยู่นะคะแต่ก็คงจะต้องศึกษาข้อมูลทางด้านออนไลน์ให้มากขึ้นนะคะอันนี้คือข้อมูลที่น่าสนใจส่วนเวียดนามนะคะก็ยังอยู่ในฐานะคู่ค้าแล้วก็คู่แข่งถึงแม้ว่าเขาจะสามารถ
มีกำลังการผลิตในประเทศตัวเองได้สูงมากนะคะแต่สินค้าที่ต้องการจากไทยก็ยังมีอยู่ไม่ว่าจะเป็นเครื่องสำอางอาหารออร์แกนิกนะคะสุขภาพความงามแม่และเด็กนะคะส่วนแม่และเด็กเนี่ยเขาบอกว่าบ้านเรานี่โดดเด่นมากความพิถีพิถันของตัวสินค้าเนี่ยอันนี้เป็นจุดเด่นจุดขายได้เป็นอย่างดีค่ะแล้วก็ธุรกิจที่เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงด้วยนะคะอันนี้คือสิ่งที่เป็นโอกาสของผู้ประกอบการไทยค่ะที่เป็นโอกาสทองของธุรกิจที่เกิดใหม่ในอาเซียนโดยเฉพาะในประเทศกัมพูชาที่โดดเด่นมากในตอนนี้นะคะประชากร 16.6 ล้านคนแล้วค่ะขอบพระคุณข้อมูลจากท่านอดุลนะคะแล้วก็เดี๋ยวในตอนหน้าเนี่ยอยากจะให้ท่านมาเจาะเรื่องของประเทศมาเลเซียด้วยอันนี้น่าสนใจมากเพราะท่านก็เกินมาว่าประเทศมาเลเซียนั้นธุรกิจที่จะเข้าไปเปิดได้นั้นจะต้องมีกิมมิกค่ะกิมมิกที่ว่านี้คืออะไรท่านมีตัวอย่างมายกให้เห็นได้อย่างชัดเจนเดี๋ยวติดตามกันในตอนหน้านะคะวันนี้เวลาหมดแล้วลาไปก่อนสวัสดีค่ะ